ได้เรียนญี่ปุ่นแต่ไม่ได้ใช้ทำยังไงดีน่าเสียดายจังไหนดูสิมีอะไรที่ทำให้หายคิดถึงญี่ปุ่นบ้างนะนี่อะไรน่ะน่าสนใจจังนี่มันงานญี่ปุ่นฮาคุที่จัดงานเกี่ยวกับญี่ปุ่นนี่นาทั้งงานเกี่ยวกับญี่ปุ่นหมดเลยปีนี้ทีมครบรอบ135ปีไทยญี่ปุ่นนี่นาดูสิมีกิจกรรมไหนน่าสนใจบ้างนะนี่นี่ถ้าหากิจกรรมที่ทำแล้วให้หายคิดถึงญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ต้องนี่เลยกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับอาหารไทยและอาหารญี่ปุ่นใครที่ชื่นชอบและสนใจทั้งอาหารไทยและญี่ปุ่นสามารถมาร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทั้งสนุกและได้ของรางวัลด้วยนะเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมแล้วพบกันที่งานนิปปอนฮาคุแบงคอก2022วันที่ 2-4 กันยายน2565ชั้น5สยามพารากอนบูธ U2 สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นแล้วเจอกันนะ